ช่วงของ Monster in Youth ในสัปดาห์นี้นะคะอ้อมก็ยังพาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งกันอยู่ที่เดิมค่ะสำหรับกลุ่ม MacTech Red Shop เช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าเพิ่มเติมจากเดิมนะคะคือในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกกันในเรื่องของเทอร์โบมาแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ค่ะพิเศษกว่านั้นคืออ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้ถึงเรื่องของซูเปอร์ชาร์จซึ่งเขาบอกว่าเป็นฝาแฝดกับเทอร์โบเลยหลายๆคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งในวันนี้เนี่ยอ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทราบถึงข้อดีของมันข้อเสียของมันว่าคืออะไรตามอ้อมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เรามาทำความรู้จักกับเรื่องของเทอร์โบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในอาทิตย์นี้ค่ะอ้อมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับซูเปอร์ชาร์จว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกูรูที่นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าสวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับเจ้าของกิจการแม็กเทคทั้งหมดนะครับค่ะต้องถามเลยว่าซูเปอร์ชาร์จคืออะไรขอถามถึงประวัติคร่าวๆที่มาที่ไปของมันเนี่ยค่ะซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะเป็นระบบอากาศชนิดหนึ่งที่ผลิตมาใช้สำหรับรถยนต์เนี่ยแหละครับแต่ข้อแตกต่างของระหว่างซูเปอร์ชาร์จกับโทโบคือโทโบเนี่ยเขาจะใช้ไอเสียที่ขับออกจากเครื่องมาเป็นตัวปั่น ID เข้าไปอีกทีนึงแต่สำหรับซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะใช้สายพานคล้องจากเครื่องก็คือหมุนตามรอบอะแล้วก็จะไปปั่นระบบตัวอัดอากาศให้เข้าเครื่องยนต์อีกทีนึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันดีกว่ากันหรือว่าคือคนอาจจะลังเลว่าจะเลือกตัวไหนดีจะไปลงซูเปอร์ชาร์จเลยหรือว่าตั้งเทอร์โบข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันไปอย่างเทอร์โบเนี่ยมันใช้ไอเสียในการขับความร้อนสะสมเนี่ยมันสูงแต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันใช้สายพานมันก็จะไม่เหมือนกันความร้อนสะสมมันก็จะน้อยกว่า ID ที่เข้ามันก็จะเย็นกว่าตัวซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ไทป์ก็คือเป็นซูเปอร์ชาร์จที่เป็นลักษณะเหมือนโทโบเป็นลูกครึ่งอ่ะข้างหน้าจะเป็นเหมือนหอยโคงโทโบอ่ะโคงหอยอ่ะแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นเฟืองขับด้วยสายพานกับอีกรุ่นนึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จแบบเทอร์ไบน์นะครับกับอีกรุ่นนึงเขาเรียกว่าสกรูโบเวอร์ก็มันจะเป็นเกลียว2อันเป็นห้องยาวๆเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวน่าจะมีให้ดูประกอบอันนั้นก็จะขับด้วยสายพานที่เหมือนกันแต่ลักษณะก็คือเอาเฟืองบดเฟืองแล้วก็ดันอากาศลงไปทีนึงคือจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้ก็ผลิตออกมาเพื่อไปในแนวทางเดียวกันใช่เพื่อสร้างแรงดัน ID เพื่อสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์แล้วเจ้าซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันมีที่แบบว่าผลิตแล้วก็ออกมากับโรงงานเลยใช่ไหมคะมีครับมันมีตั้งแต่รุ่นเก่าๆถ้าเท่าที่จำได้รถญี่ปุ่นเนี่ย 1G อะไรนะ 1G ZE อะไรสักอย่างอ่ะ น่าจะเป็นเครื่อง 1G ที่ไม่ใช่โทโบเป็นซูเปอร์ชาร์จแล้วก็4A ZE อะไรประมาณนั้นครับอันนั้นก็จะเป็นซูเปอร์ชาร์จตั้งสมัย20ปีที่แล้วมั้งแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะวางทั้งเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จอันนี้มันคืออะไรคะอ๋อคือการพ่วงเอาเทอร์โบกับซูเปอร์ชาร์จมาพ่วงกันก็คือไอเสียที่ออกจากเทอร์โบเนี่ยจะมีเทอร์โบก่อนเอาไอเสียมาปั่นอัดอากาศจากเทอร์โบแล้วเข้าซูเปอร์ชาร์จอีกทีนึงค่ะครับสองระบบในคันเดียวแล้วจริงๆเขาทำเพื่ออะไรคะทำไมเขาไม่เลือกไปในแนวทางเดียวเลยว่าอ่ะลงซุปเปอร์ชาร์จทำเป็นซุปเปอร์ชาร์จหรือว่าจะวางเป็นเทอร์โบไปอย่างเดียวเลยถ้าเอาความคิดผมนะมันออกแนวแฟชั่นมากกว่าคืออยากมี2ระบบในคันเดียวเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเทอร์โบจะทำอากาศจะดันอากาศได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันมาตันอยู่ที่ซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบอัดซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะทำให้ซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่ได้เลยนะได้แต่ว่าไม่เยอะมากครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบอยู่ที่คนชื่นชอบมากกว่าว่าเขาอยากจะได้ที่มันแปลกอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่าคนอื่นสองระบบในคันเดียวอะไรประมาณนั้นที่อ้อมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีรูปแบบใหม่มาคือเทอร์โบในเครื่องของดีเซลที่มันทำรูปแบบอนุกรมอันนี้คืออะไรคะใช่ครับจริงๆเนี่ยที่อเมริกามีมาหลายปีแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกดีเซลมันสามารถบูตได้เยอะเพราะว่าเครื่องมันออกแบบมาแข็งแรงมากกว่าทั้งลูกสูบทั้งก้านสูบทีนี้พอบูสต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะบูสต์กัน120ปอนด์แต่โทโบลูกนึงเนี่ย
ลิมิตมันอยู่ประมาณ4บาร์ถึง5บาร์ซึ่งก็ประมาณไม่เกิน60ปอนด์ค่ะครับพอเราไปบูสต์เยอะๆโดยใช้ทอร์โบลูกเดียวเนี่ยมันเกิดการเสียหายค่อนข้างไวคือทอร์โบมันพังแกนขาดลูกปืนติดนู่นนี่ละลายเละเทะหมดเขาก็เลยเนี่ยคิดระบบนี้ขึ้นมาคือระบบอนุกรมระบบอนุกรมก็คือการทำงานของทอร์โบที่บอกก็คือมันเอาไอเสียมาปั่นเข้าโขเสียแล้วก็เอาปั่นไอดีเข้าใช่ไหมครับทีนี้ทอร์โบอนุกรมก็คือเอาทอร์โบอีกลูกนึงเนี่ยเอาไอเสียของทอร์โบลูกแรกมาปั่นไอเสียของลูกที่สองแล้วก็เอาไอดีของทอร์โบลูกที่สองเข้ามากับที่ลูกแรกแล้วก็เอาลูกแรกกลับเข้าไปในเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ลูกนึงเนี่ยมันจะบูสต์ไปเลย120โดยทำงานลูกเดียวมันก็แบ่งกันคือลูกที่2เนี่ยส่งมาก่อน60แล้วอีกลูกนึงอ่ะส่งไป60เป็น120ทำให้ทอร์โบมันทนขึ้นครับมันก็จะเดินเป็นอนุกรมไปเรื่อยๆใช่ๆมันก็จะวนไปเรื่อยๆแทนที่จะเอาไอเสียของทอร์โบลูกแรกแล้วทิ้งไปเลยมันก็เอาไอเสียของทอร์โบลูกแรกมาใช้ประโยชน์ก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีว่าจะรักษาเทอร์โบลูกแรกได้มากกว่าใช่ก็คือจะใช้งานได้ยาวขึ้นแล้วประสิทธิภาพของบูสต์กับการทำลมมันก็จะเยอะขึ้นค่ะอันนี้ที่บอกว่าเหมาะกับรถแร็ครถแร็คครับส่วนมากแล้วไอ้การติดตั้งซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยมันมีความยากง่ายกว่าเทอร์โบไหมคะซุปเปอร์ชาร์จค่อนข้างยากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะค่อนข้างเยอะกว่าจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายนะครับคือติดตัวซุปเปอร์ชาร์จและหาสายพานคล้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันค่อนข้างยากในการหาพื้นที่ที่เอาซุปเปอร์ชาร์จลงแล้วโยงเข้าไปกับท่อไอดีและในการคล้องสายพานเนี่ยจะคล้องจากตรงไหนมาจะตั้งอะไลเมนต์คือความตรงยังไงเพราะถ้าเบี้ยวเอียงหรือบิดนิดเดียวสายพานมันก็กระเด็นหลุดการตั้งทอร์โบติดตั้งทอร์โบก็เลยจะค่อนข้างง่ายกว่าคือในเรื่องของซุปเปอร์ชาร์จมันจะเดินสายลำบากกว่าแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากกว่าน็อตเยอะในการใส่นี่น็อตบานทำแบ็กเก็ตทำขายึดอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเยอะชิ้นกว่าอย่างนี้ช่างต้องมีความที่แบบว่าโอยถ้าคนมาติดซุปเปอร์ชาร์จนี่จะต้องแบบว่าใช้เวลานานกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับละเอียดมากกว่าละเอียดมากกว่าแล้วก็ยากกว่าด้วยทอร์โบเนี่ยเราตั้งตำแหน่งเสร็จเดินเขาเข้าไปหาเดินอะไรเข้าไปหาเรียบร้อยง่ายท่อตรงท่อเตอง่ายมันสามารถขยับได้ด้วยแบบมันมีเรื่องของท่อยางนู่นนี่นั่นแต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยต้องเป๊ะจริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกคือสายพานถ้ามันเอียงหรือมันบิดไม่ได้องศามันเนี่ยมันดิบหลุดเลยเวลาเร่งรอบอ่ะมันก็ทำให้มีความลำบากมากขึ้นเนี่ยครับมันความนิยมในการติดตั้งคนก็เลยติดตั้งทอร์โบเยอะกว่าซูเปอร์ชาร์จค่อนข้างเยอะค่ะแล้วอ้อมอยากจะทราบว่าเทอร์โบกับซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก่อนกันให้พูดถึงว่ามันเกิดอันไหนเกิดปีไหนข้อมูลผมไม่เป๊ะขนาดนั้นนะแต่เทอร์โบเกิดก่อนครับแล้วค่อยมาเป็นซุปเปอร์ชาร์จเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าซุปเปอร์ชาร์จกับเทอร์โบเนี่ยมันน่าที่จะเดินไปในทางเดียวกันแต่ในช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเลยนะคะว่าหลายๆคนคงจะลังเลแล้วก็สนใจว่าเอ้ยเรามีรถสักคันหนึ่งเราจะลงซูเปอร์ชาร์จหรือว่าจะลงเทอร์โบดีเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าสองตัวนี้ให้มันดีกว่าเดิมช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะWe'll be right back.